สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อใครกำลังโหยหาคุณอย่างหนักลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีเมษสิงห์ธนูเมษสิงห์ธนูแล้วก็มีนกรกฎเมษสิงห์ธนูมีนกรกฎคนนี้เป็นคนบ้างานเป็นคนจริงจังมากๆกับเรื่องงานหนักเอาเบาสู้แล้วก็ทุ่มเทมากๆบางครั้งเนี่ยบ้างานจนเกินไปไม่มีเวลาให้กับคนใกล้ตัวไม่มีเวลาให้กับความรักเขาอาจจะเป็นคนที่มีภาระเยอะก็ได้นะคะหรือว่ากดดันตัวเองอ่ะอยากประสบความสำเร็จฉันต้องทำเยอะๆฉันต้องทุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยอยากได้อยากดีซึ่งเอาจริงๆมันเป็นข้อดีนะมันข้อดีแต่ถ้าอะไรที่มันมากเกินไปก็เคยบอกแล้วว่าอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลเสียได้คือความขยันความเอาจริงเอาจังในเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องดีอยู่แล้วแต่ถ้ามันมากเกินไปมันก็ไม่ดีเช่นบางานจนไม่สนใจคนรอบข้างคนรอบตัวเลยไม่มีเวลามาดูแลไม่มีเวลามาใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยยิ่งทำมีลูกไม่สนใจลูกทำแต่งานเงี้ยอ่ะลูกก็ขาดความอบอุ่นอย่างนี้เป็นต้นหรือมีแฟนไม่มีเวลาให้แฟนขาดความอบอุ่นแฟนงอนแฟนน้อยใจอีกอ่ะอย่างเงี้ยคือมันเป็นดาบสองคมแต่ว่าถามว่าคนคนนี้เก่งไหมเก่งเขาเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ทุ่มเทนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยความสามารถของตัวเองด้วยการทุ่มเทของเขาอะแต่ทีเนี้ยวันหนึ่งอะเขาจะรู้ว่าอะไรที่มันมากเกินไปมันก็ไม่ดีหรือบางทีตอนนี้เขาอาจจะเรียนรู้แล้วก็ได้นะคะเพราะว่าเขาเคยเหมือนเขาเคยทำเต็มที่แล้วอะเขาเคยแบบบ้างานหรือทำอะไรที่แบบโอเวอร์โหลดอะแล้วมันไม่ดีกับตัวเขาจนสุดท้ายเขาก็เริ่มวางลงแล้วเริ่มปล่อยวางลงแล้วเป็นคนที่เวลาสนใจอะไรหรือชอบอะไรอย่างเงี้ยคือทุ่มเทมากๆมีความทะเยอทะยานนะคะความน่ารักของคนคนนี้ก็มีนะเวลาเขาดีเขาก็ดีนะเขาก็ดีมากๆเลยเขาก็มีน้ำใจมีความแบบดูแลเทคแคร์อะไรอย่างเงี้ยดีเหมือนกันแต่ก็ต้องแยกให้ออกอะถ้าสมมุติว่าเอาเวลาดีก็ดีแต่ว่าพอช่วงไหนที่บ้างานมากๆหรือหักโหมกับงานมากๆเขาก็อาจจะลืมคุณได้เหมือนกันอันนี้ก็พูดตามตรงนะโอเคแต่เขาอะเป็นคนที่จริงจังนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็คาดหวังว่าอยากจะมีรักแท้รักจริงแล้วก็อยากจะแบบมีคอมมิตเมนต์กับใครสักคนไม่ใช่เป็นคนที่รักอิสระไม่ใช่ว่าเป็นแบบอยากทำงานอย่างเดียวเขาก็ต้องการคู่เหมือนกันคนเนี้ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนกันแต่ว่าโอเคมันอาจจะต้องมาหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จแล้วอะคือถ้าช่วงไหนที่เขากำลังยุ่งเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่มีเวลาคิดเรื่องของความรักแต่ถ้าเคลียร์งานทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยละถามว่าเขาอยากมีคู่อยากมีแฟนอยากมีคนรักอยากมีคนที่อยู่เคียงข้างไหมอยากไม่ใช่คนรักอิสระนะคะคนนี้เขากำลังโหยหาคุณอย่างหนักเพราะอะไรหนึ่งถ้วยอีกละเขาอะเอาจริงๆนะเหมือนคุณเป็นคนที่ให้ความรักกับเขามากๆเป็นคนที่เป็นฝ่ายให้เขาก่อนคุณอาจจะเป็นฝ่ายไปชอบเขาก่อนหรือไปจีบเขาก่อน
ก็ได้หรือว่าคุณสองคนอาจจะคุยกันแต่ว่าคุณเหมือนเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นมากกว่าเหมือนแชทหนักขวาหรือว่ามีการพยายามในความสัมพันธ์เนี่ยมากกว่าเขาในตอนแรกนะแล้วถามว่าเขารู้ไหมเขารู้ว่าคุณชอบเขาเขารู้ว่าคุณรักเขารู้สึกดีกับเขาเขาเห็นมานานแล้วแต่ว่าเขาอาจจะเมินเฉยจริงๆมันก็ไม่เชิงเมินเฉยหรอกคือรับรู้แล้วแหละความรู้สึกของเขาก็มีนะเขาก็รู้สึกกับคุณแหละแต่ว่าเขาทำเป็นเหมือนไม่รู้แล้วก็ไม่แสดงออกทำมีลับลมคมในคือไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนกับคุณไม่รู้แหละว่าจะเอายังไงหรือบางคนอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะมีเรื่องของงานคิดเรื่องของงานไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องงานเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไม่ได้แบบใส่ใจคุณหรือว่ารักคุณแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยเขาพร้อมที่จะรับความรักจากคุณแล้วเขาพร้อมที่จะรับความรักจากคุณแล้วแต่เมื่อก่อนเขาก็รับมาตลอดนะแต่เขาไม่เคยให้อ่ะค่ะทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าคุณให้เขาแต่เขาไม่อยากได้ความรักของคุณหรือเปล่าจริงๆลึกๆในใจเขาอยากได้นะเขาอยากได้เราขอดูเพิ่มอีกหน่อยนะเขาเป็นคนคิดมากเป็นคนคิดเยอะแล้วก็เป็นคนที่จริงจังมากๆนะคะเป็นคนจริงจังมากๆแล้วตอนนี้เขาคิดว่าเขาพร้อมแล้วแหละเขาพร้อมที่จะสานสัมพันธ์กับคุณแล้วก่อนหน้านี้มันไม่พร้อมด้วยเหตุผลบลาบลาบลาเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรของเขาก็ว่าไปแล้วเขาก็ไม่พูดไม่เคลียร์ไม่อธิบายอะไรให้คุณฟังอ่ะก็คือเก็บทุกอย่างเอาไว้ในใจเขารับรู้หมดว่าคุณรู้สึกยังไงเขารู้หมดว่าคุณคิดยังไงตัวเขาเองเขาก็รู้ว่าเขาเองก็รู้สึกดีกับคุณชอบคุณแต่ตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณบ้างนะคะไม่ใช่ว่าจะรับเอาฝ่ายเดียวเมื่อก่อนนะโอเคเขารับมาตลอดแต่ตอนนี้เขาอยากจะเป็นฝ่ายให้คุณบ้างเขาอะเคยสนใจแต่เรื่องของตัวเองจนไม่ได้สนใจคุณไม่ได้สนใจความรักที่คุณมอบให้มัวแต่ไปอะไรอาวรกับอะไรบางสิ่งบางอย่างบางคนเขาอะไรอาวรกับความรักครั้งเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะกับคนรักเก่าแบบตัดกันไม่ขาดสักทีทั้งที่คุณก็อยู่ตรงเนี้ยคุณก็เป็นคนใหม่เป็นคนที่ก็ดีกับเขาก็รักเขาเขาเองก็มีใจให้กับคุณแต่ว่ามัวแต่ไปอะไรก็ไม่รู้กับเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้มัวแต่ไปสนใจเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นงานอาจจะมีปัญหาก็มัวแต่ไปเครียดไปซีเรียสกับเรื่องนั้นไม่ได้สนใจคุณลืมสนใจไม่ได้หันมองคุณนะคะทีเนี้ยตอนนี้เหมือนมาคิดได้ความรู้สึกมันชัดขึ้นแล้วก็มาคิดได้แล้วว่าไอ้สิ่งที่ทำไปอ่ะมันเป็นแบบนี้นะแล้วคุณเองก็อาจจะเสียใจคุณเองก็อาจจะผิดหวังกับเขาหรือว่ารู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเองก็รู้สึกผิดกับคุณเหมือนกันตัวเขาก็รู้สึกผิดกับคุณเหมือนกันทั้งที่เขาก็มีใจนะแต่ว่านะตอนนั้นเวลานั้นน่ะทำไมเขาถึงไปสนใจสิ่งอื่นมากกว่าคุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้มันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ค่อยๆซึมเข้ามาโดยที่เขายังไม่ทันสังเกตตัวเองว่าจริงๆแล้วเขารักคุณแล้วแหละแต่ว่ามัวแต่ไปสนใจสิ่งอื่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะติดต่อมาไหมดูสิอุ๊ยอุ๊ย
DM Color Edge of Sword แล้วก็ DM Press โอเคถามว่าเขาจะติดต่อมาไหมมีโอกาสสูงมีโอกาสที่เขาจะติดต่อมาแต่ทำไมเรารู้สึกว่ามันช้ามันนานหรือเขาเหมือนจะไม่ take action อะไรเหมือนจะไม่พยายามทำอะไรเพราะมันดูนิ่งๆอ่ะดูแบบโอเคคือคุณสองคนน่ะจะต้องได้เจอกันจะยังได้เจอกันจะยังได้คุยกันแต่มันจะเกิดจากความบังเอิญหรือความแบบไม่ใช่ความพยายามของเขาอ่ะไม่ใช่ว่าเขาสร้างสถานการณ์เช่นสมมติเขาทักคุณมาเขาติดต่อคุณมาเพราะมันมีเหตุการณ์หรืออะไรบางอย่างที่เขาจะต้องคุยกับคุณมันมีเรื่องให้เขาจำเป็นจะต้องติดต่อคุณมันจะไม่ใช่ว่าเขาหาเรื่องเพื่อที่จะมาคุยกับคุณไม่ใช่ว่าหาเรื่องเพราะอยู่ๆทักมาเพราะคิดถึงอยู่ๆทักมาเพราะอยากคุยเฉยๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่มันจะมีเหตุการณ์หรือมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นอะโดยที่เขาเองไม่ได้เป็นคนสร้างสถานการณ์ด้วยแต่มันจะเกิดขึ้นเพื่อที่คุณกับเขาจะต้องได้คุยกันเพราะคุณกับเขาเป็นมันเหมือนกับถูกจับวางมาแล้วว่าเป็นคู่กันจะต้องได้เจอได้คุยกันแล้วมันมีความเหมาะสมมันมีความเป็นคู่กันอยู่จะต้องอยู่ในชีวิตของกันและกันในช่วงใดช่วงหนึ่งหรือบางคนอยู่ยาวเลยก็ได้เรียกว่าบางคนเนี่ยคนเนี้ยอาจจะเป็นคู่แท้ของคุณได้เลยก็ได้อืมคือเขาอะเหมือนไม่ได้พยายามหรือบางคนเขาอาจจะคุณกับเขาอาจจะได้เจอกันแต่ไม่ใช่ว่าเขามาหาคุณไม่ใช่ว่าเขาพยายามมาพบมาเจอคุณแต่ได้เจอกันด้วยเหตุอะไรบางอย่างต้องมีเหตุก่อนบางคนอาจจะเจอกันโดยบังเอิญก็ได้หรือบางคนอาจจะต้องแบบเขามีเหตุอะไรที่ทำให้เขาต้องมาหาคุณต้องมาเจอคุณอะ โอเคนะคะแต่ก็ให้คุณรู้ไว้เถอะว่าคนคนนี้คิดถึงคุณมากแล้วก็โหยหาคุณมากๆอยากเจอคุณมากแต่เขาอะเป็นคนที่นิ่งๆเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งมีความอดทนสูงคิดถึงแต่ก็อดทนไปเหอะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็ไม่รู้จะทนถึงไหนแล้วทนทำไมด้วยก็คิดถึงก็ไม่ทำตามใจตัวเองค่อนข้างเป็นคนที่เหมือนเป็นคนเก็บกดเนาะเหมือนเป็นคนเก็บกดไม่ค่อยทำอะไรตามใจตัวเองอะค่ะทำอะไรตามความถูกต้องตามความเหมาะสมอะไรที่คิดว่ามีเหตุมีผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนช้าๆนิ่งๆรู้ทุกอย่างนะฉลาดนะรู้ไปหมดเข้าใจทุกอย่างหมดเลยอะแต่ว่าเรื่องของการ take action เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการกระทำอีกเรื่องหนึ่งถ้าคุณสงสัยว่าเขารู้ไหมว่าคุณคิดยังไงกับเขาเขารู้เขารู้ไหมว่าคุณเสียใจเขารู้เขารู้ไหมว่าคุณต้องการให้เขาทำอะไรเขารู้แต่เขาจะทำหรือไม่ทำอีกเรื่องหนึ่งอะแล้วเขาก็มีเหตุผลของเขาด้วยเหตุผลที่เขาจะทำหรือไม่ทำโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description ด้านล่างนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ